เมื่อกองทัพวอร์มาสเตอร์อับดอนเปิดตัวสงครามแบ็กคูเซครั้งที่13มุ่งหน้าสู่ประตูแห่งคาดเดียหัวใจของอาณาจักรมนุษย์อย่างเทอรานั้นก็ยังคงเป็นเป้าหมายโดยตรงของกองทัพแห่งความกุลาหลน,นี้นับแต่สงครามฮอรัสเทเลซีเทอรานั้นถูกโจมตีโดยตรงเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเชื่อตอนนี้บีลากอร์เดอะเฟิร์สเดเมท ครั้นได้เดินทางกับอาบาดอนรอการโจมตีเทอรล่ากองทัพไอออนวอิเออร์ของเราผู้ทรยศนั้นร่วมผสมปนเปกับกองทัพซอนทูกับกองทัพซันออฟเดอะฟอกทั้ง3กองทัพนี้เป็นกองทัพที่เชื่อฟังคำสั่งของบีลากซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกองทัพอยู่ภายใต้การบัญชาการของบีลากอรแต่ตามบันทึกนั้นได้ปิบายว่าบีลากอรนั้นเป็นมนุษย์คนแรกที่รับการยกระดับให้กลายเป็นปีศาจตามตอนานเล่าขานว่านี่เป็นความพยายามครั้งแรกของเหล่าทวยเทพแห่งความกุลาหุนบีลากอรนั้นได้รับพรจาก หมายปอที่จัดการเหล่าเทพเจ้าทั้งสี่เพื่อที่จะทาการหลอกลวงเหล่าเควอสทุกตัวโดยเขาเน้นวังว่าเหล่าเควอสเหล่านี้นั้นจะทําให้เขาสามารถเอาชนะเทพทั้งหมดได้ซึ่งสุดท้ายแล้วพฤติกรรมของบีลากรนั้นทําให้เทพทั้งสี่นั้นโกรธเป็นอย่างมากเพราะก็คือว่าความแข็งแกร่งส่วนใหญ่ของเขา้นได้ถูกเพิกถอนไปไม่ได้รับความโปรดปรานจากเทพองค์ใดเลยแม้ว่าบีลากรนั้นจะใช้เวลานานหลายปีก็ตามแต่ก็ได้มีความเชื่อว่าเขานั้นยังมีเจตจำนวนที่ทําการต่อต้านเหล่าเควอสอยู่แต่เขานั้นก็ไม่เคยหลุดพ้นจากเงืื้้อออออมมมขขงงงเเหหลลล่าาาาทพพในนนนคควโกกกยีสสััฤติรรบ การเดินหมากอันยอดเยี่ยมของเคออสวอลมาสเตอร์ในสงครามแบ็กคูเซตครั้งที่สิและนี่ก็ทำให้วีลากรและพันธมิตรักรบไอออนบอลเออร์ของเขานั้นเท้าการบุกโจมตีป้อบปราการขนาดใหญ่ที่เป็นเส้นทางมุ่งหน้าสู่เทอร่านั่นคือป้อบประการฝาแลงของอิมพีเรียลฟิชยานลบขนาดใหญ่นี้ประจําการอยู่เหนือโทอร่าอย่างทาวรนอิมพีเรียลฟิชนั้นเป็นที่รู้จักกันในทั่วไปว่าเซนติเนลออฟเทร่า ตอนนี้อ m p e r i a l Fish นั้นอยู่ในการก่อตั้งครั้งที่3พวกเขานั้นสามารถใช้พลังของโป๊ะประการฝาหลังได้อย่างแน่นอน้าการปลุกป้วยความปลอดภัยของเอราโดยจุดประสงค์ของมิลกอรนั้นก็คือการยึดเอาหน้าของโป๊ะประกันฝาหลังใช้ประโยชน์จากระบบการปองกันอสูบพลังของบันทำการโจมตีพระราชวังเบื้องล่างโดยตรงและเขานั้นจะพิสูจน์ได้เลยว่าเขานั้นดีกว่าอับอดอนและแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเขานั้นก็ยังเป็นบุคคลที่รับความปลดปานจากเทพทั้ง4ในเวลาเดียวกันมิลกอร์และหลับ่งปันอยู่่กกล้ับเธามก ซึ่งทหารเราจินตนาการแล้วก็ได้พบเลยว่าเรลาเคออสนั้นได้โจมตีแทบประชิดในทันทีอิมพีเรียลฟิชนั้นมีกองทหารจํานวนไม่มากประจำการอยู่ที่นั่นซึ่งก่อนหน้านี้นั้นกองกำลังทั้งห้ากองของอิมพีเรียลฟิชนั้นได้มุ่งหน้าสู่ไอออฟเทอร์เลอร์แล้วแลวก็ได้มีกองกำลังนั้นกระจายทั่วทั้งภูมิภาคเซตเมนทัพออฟคูลัสเพื่อทำภารกิจนั้นฟาไล์ในขณะนี้นั้นดังนั้นบทนเป้การฟาไล์ในขณะนี้นั้นนำโดยจ่าฟาลานและเหล่าทหารผ่านศึกนับ30คนสากการร่อตัั้้งงคที่1 และรวมไปถึงกัปตันอย่างทอกอกลาดอนและรวมไปถึงกัปตันทอกอกลาดอนที่นำกองอหารรักษาการจากการก่อตั้งครั้งที่3 นั้นจาสศัตรูปรากฏตัวทอร์กราดอนก็รับขารับตหนในทันทีเพราะนั้นเนื่องจากกองกำลังทั้งหมดบนกลุ่มฟาลานเพื่อทำการป้องกันแม้ว่าจะมีศัตรูมากมายแต่เราลูกๆของพายมาลก็ดอนนี่ก็ได้อาศัยภูมิประเทศของป้อมปราการติดอาวุธหลายแบบทั้นระบบการป้องกันอัตโนมัติการวางตาข่ายไฟที่หนาแน่นในช่วงแรกของการลบนั้นถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีและเพื่อที่จะฝ่าด่านการทะลวงการป้องกันของอิมพ r เรียลฟริชเราแอลวอลเลอร์นั้นทำการขุดขุดเจาะพื้นดินและส่งปีศาจที่มีความเชื่อลงาา้ฟน และไม่นานหลังจากนั้นยานลำใหญ่นี้ก็เริ่มมีปัญหาจีวิญญาณของเครื่องจักรระบบอัตโนมัตินั้นจีวิญญาณของเครื่องจักรอัตโนมัตินั้นเลิ่มที่จะก่อกระบฏต่อผู้ที่จงรับภักดีได้มีของเสียนั้นไหลออกมาจากเครื่องปฏิกรณ์หน้าทางเดินหลงเก็บยานนั้นก็ได้ถูกเปิดออกมาอย่างกระทนหานโดยที่มีการแจ้งเตือนลงหน้าในขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมของกองทหารศัตรูที่ได้ทำการเปิดประตูมิติว์ป ทั้งปฏติมาการและผนังนั้นก็เริ่มพังทลายและประตูมิตินี้นั้นก็ไม่เกิดเฉพาะเหล่าผนังโลหะเท่านั้นทั้งห้องโดยสารแม้กระทั่งพื้นที่ของอิมพีเรียลฟิชชิ่งของเองก็ได้เกิดเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไปทั้งปีศาจเลนทโทนิกและผลกระทบอื่นๆจากความกาลาหนที่ไม่สามารถจะบรรยายได้ดยังคงกัะเซาะตัวถังต่อไปกับตันทอกาลาดอนนั้นได้ตระหนักเลยว่าหากไปชี่นี้ต่อไปแลวก็พวกเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนตัวนั้นจะทำการยึดของ พ่อประการน,นี้และทิ้งระเบิดลงวงโครจรของเทอร่าด้านล่างสิ่งน,นี้ไม่เพียงแต่นําความอายมาสู่เหล่าทหารแห่งกองทัพลีเจียนที่7แต่มันยังกลายเป็นการมอบอาวุธสรงพลังของมนุษยชาติให้แก่เหล่าผู้ทรยศอีกด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นกัปตันทอร์กาดอนนั้นไม่มีทางเลือกมากจำเป็นที่ต้องใช้มาตรการตอบโต้ทีุ่นแงที่สุดเขาสั่งให้กองกำลังป้องกันทั้งหมดนั้นทำการยึดครองเหล่าพื้นที่ที่ถูกความกาล้าหันั้นเขาแสกแสงและทิ้งตำแหน่งของตัวเองและเริ่มทำการอพยพจากน,น,นะรบ อาวุธต่างๆของฟาลาันนั้นเป็นศัตรูกับมันเองทําให้ระดมยิงใส่พื้นที่ที่ถูกความกุลาหลหญ้ายิงปืนใหญ่อสงพลังนั้นกรจัดบริเวณที่เกิดโลกภัยแห่งความโกลาหลโดยสมบูรณ์แต่เนื่องจากการยิงในครั้งนี้เองก็ทําให้ตัวถังของฟาลันนั้นได้ถูกทําลายไปกว่า1ใน10เมื่อตัวถังตกอยู่ในชั้นบรรยากาศโฮเทลล่ามานันก็ได้ลุกเป็นไฟในขณะเดียวกันพิซาร์อิเล็กทรอนิกนั้นก็ได้ถูกทําลายแล้วพอกะลาด่นนั้นทําการควบคุมฟาหลังโดยตรงทําการกระโดดข้ามไปยังมิติวาร์ปในทันทีการเคลื่อนไหวนี้อันตรายเป็นอย่างมากการสรุปมิติวาร์ปหลายแห่งภายในวงโคจรแลนลุคถั่วของดาวเคราะห์นั้น ก็มีอัตรายที่ซ่อนเลนอยู่การกระโดดเข้าไปโดยที่ไม่มีอะไรคุ้มกันนะั้นถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ Imperial as <He> i m p e r i a l Fish นั้นตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อให้แน่ใจว่าการกระโดดเข้าไปของพวกเขานี้จะไม่เป็นภัยต่อเทอร่าไม่ว่าสุดท้ายราชตากับพวกเขานั้นจะเป็นอย่างไรฟาลังนั้นจะต้องไม่ตกอยู่ในมือของเหล่าเค a อสกูฟาลังนั้นเข้าสู่มิติวาร์ปโดยตรงหล่านักรบที่นำโดยทอาการดาดอนนั้นเริ่มการตอบโต้ตกัน โจมตีของกองทัพเป็นความกลาหลด้วยความกล้าหาญอันแน่วแน่ฝ่ายจักวรวรรดินั้นยังคงทำการต่อสู้อันดุเดือดกับสัูตัวฉกาจอย่าง i อออนวอลเลีครั้งนี้พวกเขาได้เปรียบแม้แต่ผู้นำของกองกำลังซันออฟเดอะฟอนั้นก็ยังเสียชีวิต ในฟาลันด้วยการต่อสู้ภายใต้ชุดเกาะเทอร์มิเนเตอร์ภายใต้การโจมตีอำนาจทางการทหารอย่างเต็มรูปแบบตำแหน่งของเบลาทอบนฟารันนั้นก็ยังไม่เคยเปลี่ยนไปแม้จะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในการลบแล้วภายในมิติวาเอ็มพลังงานในความกุลาหุนนั้นทําให้เบลลอนปรินซ์บิลากอนนั้นกลายเป็นปีศาจที่เขานั้นสามารถแข็งแกร่งขึ้นมาได้ไฟฟแห่งนอนน,นทำการแดผดเผาห้องโดยสารโดยตรงเสียงหัวรอดดูมินดังกึกก้องไปทั่วแม้ว่าการระเบิดนั้นจะคงทำลายสปาร์ลาที่บิดเบี้ยวเหล่านี้ไปแต่นั้นย่านในมมิิตวาวารพยอีีกั้น ภาพของสถานการณ์นี้เป็นไปนอย่างยากลาบากจานวนสเปซมารีนนั้นลดลงเรื่อยๆและการโจมตีของเบลการ์ก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นดูเหมืนกับว่าสมดุลแห่งชัยชนะนนจะเอียงไปทางข้างของเดมอนปรินซ์แต่ซิมิชิตจ่ามิติวานได้ลืมอะไรบางอย่างไปส,สถานการณ์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซึ่งก็ถ้าเป็นความกุลาหนภายใต้ใการดูแลของเทพเคออสแม้การป้องกันของอิมพีเรียลฟิชจะพังทลายลงก็ตามแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองเราแอสเตเตที่สวมชุดเกราะสีดําลายล้อมด้วยเปลวไฟก็ปรากฏตัวขึ้นในสนามรบแห่งงง้้าาลดยกกํัันนนี ถูกเรียกว่าดีเจนออฟแดนเน็ต กองกำลังนี้นะันเป็น,นกองกำลังแอสตาเตที่ดึกรับไปส่งพลังนักลบผีเหล่านี้นั้นทุ่เทยังไม่คาดคิดให้กับอิมพิเรียมออฟแมนในการต่อสู้ที่สิ้นหวังนี้ดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะนำเปลวไฟแห่ง,งการอาฆาตแขนทำการเผาผลาญศัตรูรอบจกกักรวรรดิและก็หายไปอย่างเงียบๆหลังจากการจีนิ้นจบลงต้นกำเนิดและธรรมชาติของ Le g i o n of d a m ด e d นตนั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในวิชาการจากกักรวรรดิบางคนนั้นเชื่อว่าบ,บรรพบุรุษของพวกเขานั้นก็คือสเป e มาริ Space น a ฟเอร์ฮอกโดยสงครามาดบในปีีท่93แงฟสวร40 40พวกนั้นก็ไดด้เดินทางปัปจาง เพื่อเผชิญหน้ากับยานวาร์ปฟูเจอร์ของทางดาร์คเอลดาในที่สุดพวกเขานั้นก็ได้หายไปและยังไม่พอแค่นั้นสเปนมารีนชัปเตอร์และเทรลัสเล็กยานทั้งห้าลำของพวกเขานั้นก็ได้หายไปและไม่เคยพบเจออีกเลยในจักรวรรดินลังจากผ่านไป20ปีสเปซมารีนไฟยอร์หอก็ได้ถูกประกาศโดยรัฐบาลเทอรล่าว่าพวกเขานั้นได้หายไปในพายุแห่งมิติวาร์ปและมีข่าวลือว่า ฟย่อหอนนั้นได้หายไปแล้วพวกเขานนั้ได้ติดเชื้อโรคอะไรบางอย่างไม่รู้จากมิติวาร์ฟสติของพวกเขาได้ถูกกัดก่อนร่างกายของเขานั้นเริ่มเน่าเปื่อยแต่พวกเขานั้นก็ยังได้รับพลังจากมิติวาร์ฟอันทรงพลังอีกด้วยพวกเขานนั้ได้ใช้พลังนี้ในการสามารถปรากฏตัวได้ทุกที่ในกาแล็กซี่ทำลายศัตรูของจักรวรรดิมีบางคนนั้นได้เรียกร้องว่า Le g i o ด of d a m n e เน้นได้ถูกกืนกินบางส่วนแต่ดวงวิญญาณของพวกเขานั้นก็ังเป็นชาวแอสตาเตสที่เกิดจากนักรบชาวแอสตาเตสที่ได้เสียชีวิตในสงครามนักรบที่กดขี่และทรงพลัง มนุษยชาติเพื่อการขยายความประสงค์ขององค์จกักรพรรดิช่วยให้กองกําลังของจกักรวรรดนินชนะศัตรูในการต่อสู้สิ้นหวังหรือพูดในอีกนัยหนึ่งก็คือว่า Le เจ o n of d a m ด e เนั้นเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ขององค์จกักรพรรดิเองพวกเขานั้นเป็นเหมือนกับวินยูชนที่มีชีวิตในการปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งคราวและจะติดตามพลังจิตขององค์จกักรพรรดิและร่างกายมนุษย์ควาาแข็งแก่งของพวกเขานนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อิน u i ิสเตอบางคนนั้นหมายที่จะทําการไขปริศนาเกี่ยวกับการสร้างลีเจียนในครั้งนี้อย่างไรเสียก็ตามการสืบสวพวกเขานน้นก็มักจะพบเจอกับอุปสรรคมากมายสุดท้ายก็ล้มเหลว และสำหรับอิมพีเรียลฟิชในตอนนี้นั้นก็กำลังประชิญหน้ากับศัตรูทั้งสองฝ่ายการปรากฏตัวของ Le g i ี n o อ d a m ดม d นนั้นหมายถึงการมาถึงของไหยนะของจักรวรรดิอย่างแท้จริงยานที่ตายแลเหล่านี้นะั้นถูกปกคลุมด้วยเปลวไฟลอสเปตมารีนั้นเดินผ่านช่องทางกัดซอกของฟาลันแต่ทันทีที่กองทัพนี้มาถึงนั้นก็ปรากฏว่าซีมีชีวิตในมิติวาร์นั้นได้ถูกระงับอย่างชัดเจนกระแสแห่งความกลาหลนั้นถอยกลับไปตอนหน้ากองทัพของ l ีเ i ี n นออ a m n ม d นตพลังของเบลโกนั้นกำลังเริ่ร่วยกอปปัีนนเเชด ได้มีเปลวไฟ์พ่นออกมาจากอาวุธของ Legion of Damned ทำการกืนกินปีศาจตัวแล้วตัวเล่าและในตอนนี้นั้นสนามรบนี้ไม่ใช่ที่มันสุดท้ายของอ m p e r i a ีย i s s h อีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นเวทีอันชัยชนะหนึ่งสำหรับพวกเขาบูธแห่งโลกาดอนนั้นบูธแห่งโลกาดอนนั้นมาพร้อมกับกำลังเสริมเงียบๆทำการเปิดการโจมตีตอบโต,กต้กับศัตรูกัปตันทอกาลาดอนนั้น ได้ใช้หมัดอันทรงพลังของเขาทำลายร่างกายของบิลากอให้แหลกสลายและขับมันกลับเข้าสู่มิติวา่าอีกครั้งหนึ่งพ่อพอของอนจากกระพัดจึงสามารถยึดเหนี่ยวฟาแลงเอาไว้ได้แต่อนะิมพ r i เรียฟิชนั้นก็ได้เสียหายอย่างหนักมีนักรบิีเพียง48คนเท่านั้นจากการก่อตั้งครั้งที่3ที่รอดชีวิตและรวมไปถึงกองทัพฟาแลงที่เหลือทหารเพียง3 0นายทหาร่านศึกจากการก่อตั้งครั้งที่หนึ่งนั้นได้สูญเสียไปกว่าครึ่งหนึ่งหนึ่งในสิบของตัวถังของฟาแลงนั้นถูกทำลายในขณะท่ตนนักาางงหๆ พวกเขานันก็ยังสังเกตักรบชุดเกาะสีดําเหล่านี้ดิจิตเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นไปตามตำนานที่เขาเล่าลือกันว่าหลังจากที่การต่อสู้รบนั้นได้จบลงพวกเขาน,นจะหายไปและรบผูมเกาะเหล่านี้นั้นยังคงนิ่งเงียบ ยืนอยู่ในห้องโถงโดยไม่พูดอะไรสักคำลายแห่งมิติวากนกำลังประทุรอบๆตัวลีจิตออฟเดมเน็ตแต่อากาศใกล้เคียงนั้นก็กลับเย็นลงดูเหมือนว่าพวกเขานนั้กำลังรออะไรบางอย่างโดยทั่วไปแล้วบูธแห่งโลกาดอนนั้นจะไ็นต้องหลีกเลี่ยงเหล่าผีเหล่านี้ทํางานของพวกเขาต่อไปและจาก,การต่อสู้เดิมทีฟาลานนั้นจะกลับไปสู่ระบบสุริยะเดินทางไปยังดาวองค์ารเพื่อซ่อมแซมบํารุงแต่ตอนนั้นเองเหล่าอินพิเรียนฟิชี่อยู่ในมิติวานั้นก็ได้รับข้อความฉุกเฉินจากความกุลาหันสั้นๆมนนายวาลกหน้ปรปปารี ทองการล่านั้นจะตัดสินใจครั้งสุดท้ายให้ป๊อบประการฟาลังที่อยู่ในมิติวาน,นไปยังคาเดียให้เร็วที่สุดตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีถ้าพวกเขานั้นกลับไปที่ดาวของขันเพื่อการซ่อมแซมป๊อบประการนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกหลายปีโดยตอนนี้แนละ้วป๊อบประการนี้นนก็เปลี่ยนเสมือนกับดาบที่หลุดออกมาจากฝักแล้วจะไปได้ต้องต่อสู้กับศัตรูต่อไปทองการล่านั้นตัดสินใจครั้งนี้เมื่อมองกลับไปที่กองทัพดิจินออฟเดมเน็ตที่ยืนอยู่ในห้องโถงก็สังเกตว่าหนึ่งในหัวหน้านั้นพยักหน้าใใกก่เเเเเขาาอยางยยยยยงีีบปปปลนนนนิรรรรมไัััทท็สณะะตูคด คำ back to s e ครั้งที่13กํากลังดําเนินต่อไปเหตุการณ์นี้นะังส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์นี้ยังส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ในเซกเมนท์ถอฟคูลัสอีกด้วยอิทธิพลนี้ยังส่งผลกระทบไปยังดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าโซเลเนสที่นี่เอมีเนคอนจากราชโงนในเฮรัตโดยผู้นำของเขาก็คือทาซินดีอินฟินิตี้โดยทาซินนั้นมีห้องสะสมสมบัติและมีสมบัติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเบลออฟเซนเจอร์สทอนซึ่งระครังนี้เป็นระครังอันน่าสายดสยองที่ดึงดูดความสนใจของทาซินระฆังนี้นั้นใเานดดึงดูควมสจไปที่ เดิมทีแล้วก่อนที่บคอลนั้นจะทำการกลายร่างเป็นเนครทาซิมนั้นเคยเป็นหัวหน้าคังเก็บเอกสารของราชวงศ์แม้ว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงเป็นเนครนั้นเขาจะลืมความทรงจำมากมายเกี่ยวกับชาติที่แล้วแต่งานอดิเรกอย่างการรวบรวมเอกสารของราชวงศ์นั้นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สืบทอดกันมาจากชาติที่แล้วทาซิมนั้นเชื่อว่าเขานั้นเป็นกลุ่มเนครกลุ่มแรกที่ตื่นขึ้นมาหลังหลังจากการหลับไหลอันชั่วนิรันด์ความคิดและบุคลิกภาพของเขานั้นไม่เสียหายและเมื่อเขาได้เห็นปอดศาสตร์ของสัตว์นานาชนิิิดในนนาาซััจจสว่์ะยษ้ทต เขาจะเป็นผู้รักษาประวัติศาสตร์เขานั้นเล่อสรุปเหตุการณ์และสมบัติต่างๆในกาแล็กซีทางการเก็บรวบรวมและบันทึกมันเพื่ปอป้องกันไม่ประวัติศาสตร์อันปันป่นป่วนเหล่านี้นะั้นถูกลืนหายไปยังจัก,กรวาลอันมืดมิดและโหดเหี้ยมในโลกลุมฟังโซขงเขาอย่างโซเลมเนสได้มีห้องนิเทศการมากมายตั้งอยู่ภายในห้องใต้ดินเหล่านี้นะั้นเป็นเทคโนโลยีมีคลังสต็อกสินค้าจากทุกเผ่าพันธุ์ไม่ไพ่พอแค่นั้นยังมีนักลบออคโบราณที่เป็นที่สวมชุดก่ออันทรงพลังตัวตลกจากเหล่าเอลดา หน่วยอัลตอร์มารีนจะสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเรื่องคอลเลกชันอันหลากหลายของเขานี้นั้นเป็นความสำเร็จอันน่าอัศจรรย์ที่สุดเนื่องจากประวัติศาสตร์ของทางเนครนนั้นทาซินนั้นได้ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ไม่รู้จักรววมรูปปั้นสิ่งมีชีวิตที่รวบรวมไว้มากมายทำการฟื้นฟูเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การล้ำลึกยกตัวอย่างเช่นการที่เหล่าเอลดาโบราณนั้นถูกทำลายการพบกรครั้งสุดท้ายของอีทาก้ายุคแห่งการละทิ้งความเชื่อ รวมไปถึงการร่วมมือกันของเจ้าสาแห่งองค์จักรพรรดิและก๊บแวนดได้การเสียชีวิตอลึกลับของมาคาเลียสและอะไรอื่นอีกมากมายแน่นอนว่าเหตุการณ์เหล่านี้นั้นเป็นเพียงฉากจำลองเท่านั้นมันนั่นคือการเก็บรวบรวมบันทึกและฟื้นฟูเหตุการณ์ให้ได้มากที่สุดและทาซิมนั้นยังหวังว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจะเกิดการรวมตัวเป็นต้นแบบที่สมจริงที่สุดและเพื่อที่จะต้องการทาเช่นนั้นบางครั้งเขานั้นจะเป็นที่ต้องไปยังสถานที่ที่เขานั้นคิดว่าเป็นสนามรบที่สําคัญที่สุดในปอว์ติสตร์เทคโนโลยีอนันาาานนเเเเพพื่่่่ออททกกรรัีงงสสคมใใละะป๋ขขจ ผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างต่อเนื่องทาซีนั้นมีนิสัยชอบสะสเมเป็นอย่างมากเขาน่้นจะเป็นที่ต้องเดินทางไปยังส่วนต่างๆของจักรวาลอย่างต่อนเนื่องเพื่อทาการสังเกตงานอื่นๆตราบใดที่ไม่สามารถหาสมบัติเหล่านั้นได้ทาซินั้นจะดังเลที่จะเริ่มสงครามและพฤติกรรมนี้ทําให้เขานั้นดูเหมือนกับกลายเป็นศัตรูตูต้เหล่านี้นั้นจะรวมไปถึงคนอื่นที่ทาซีนนั้นมองว่าไม่เห็นด้วยและรวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์เนคอนดังนั้นทาซินนั้นจึงมักควบคุมสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นแมลงปีกแ็นนนการรรร้้ทััววววเเ่่ดไปยมมบบลีีโค ความเป็นอมตะเมื่อศัตรูนั้นได้ทำลายทาซินต่อหน้าเขาจิตสำนึกของเขานั้นจะถูกทดแทนไปอย่างร่างอื่นจึงสามารถดําเนินงานต่อไปได้และเพราะว่าทาซินนั้นกังวลเรื่องกองทัพของเขาเนื่องจากว่าทาซินนั้นได้กังวลกองทัพของเขาเขานั้นจึงได้ทําการฉีกจิตสำนึกของเขาเข้าไปยังเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเอาลั้นจะได้ทําการครอบครองซิปูซาของเนครด้วยตัวคนเดียวเนื่องจากนี้เองเขานั้นจึงได้รับฉายาว่าเอเลสวัน หลังจากที่ได้เกิดพลังสถิตจากระฆังแห่งนบุญเจอร์สเทาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอาณาจักรมนุษย์เดิมทีแล้วที่มาของระฆังนี้นั้นมันนั้นเดิมทีตั้งอยู่ในโลกทางศาสนาของจักรวรรดิเมื่อกองทัพแบล็เลเียนของอาบาดอนมาถึงท่าจักรวรรดินั้นเคยต้องการที่จะทำลายวัตถุศักดิ์สิทธิ์นี้แต่ก็ยังดำเนินการต่อต้านอย่างเหนียวแน่นซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่จะเข้าปะทะกันระหว่างสองกองทัพระฆังนี้นั้นก็ได้ถูกขโมยไปจากสนามรบโดยทาซินทาซินนั้นได้นำระฆังนี้ในปี ที่999แห่งสาสวาทที่40จูู่ระครังนี้นั้นก็ได้เกิดดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งส่งเสียงอีกครั้งหนึ่งมันนั้นได้ปล่อยผลกระทบทางจิตอันทรงพลังต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างซึ่งการปล่อยเสียงนี้ก็ทําให้เกิดการฉีกผนังของทางทาซินโดยตรงมันนั้นยังได้ทาลายคอลเลกชันบางส่วนของทาซินอีกด้วยทาซินนั้นได้ใช้ความพยายามของตัวเองในการที่จะหยุดระครังนี้แต่ในที่สุดแล้วระครังนี้นั้นก็ได้หยุดอัตโนมัติหลังจากทําการส่งเสียงดังทั้งที่13ครั้งและก ทายตัวเองาซินนั้นได้สูญเสียนักโบกของเขาไปหลายคนและอุบัติเหตุนี้เองทําให้ร่างกายทั้ง5ส่วนของเขาได้ไดถูกทําลายและหลังจากเหตุการณ์นี้เองทาซินนั้นจึงสั่งให้โยนระครังแห่งเซนเจอร์สทอลลงไปยังส่วนลึกของเวฟเวให้ดาร์คเอลดาทําการแก้ไขปัญหานี้แต่ทางทาซินนั้นก็ตระหนักเลย,เลยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้นะั้นเป็นลางสังหรณ์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสูญเสียการควบคุมของระครังแห่งนี้มากมายและได้ในขณะเดียวกันตัดภาพมาที่ทานาทอสที่เป็นที่ตั้งของราชวงศ์เนคนเนนนนอ,อนทททีีี่่่แหงงงงงนนนนน้้ััาาซิิิจะวออุธรพลเปป็ส โบราณมากมายเพื่อที่จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของทางช้างเผือกด้วยแผนที่ดวงดาวเซเรเชียลออรเรแผนที่ดวงดาวเซเรเชียลออรเรนั้นได้ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของราชวงศ์ออคุสกาในสมัยเมื่อการต่อสู้ในวอร์อินเฮเวมันนั้นเป็นชุดอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนเท่าการใช้ภาพดวงดาวทุกดวงในกาแล็กซีแบบเรียลไทม์การคาดการเหล่านี้นะั้นไม่ได้เป็นเพียงแต่ชุดแบบจำลองสังเกตเหตุการณ์เท่านั้นแต่มันนั้นจะเป็นอุปกรณ์จริงๆและอุปกรณ์นี้นะั้นไม่เพียงแต่สามารถสังเกตการได้แบบเรียลไทม์ ควกเขาสามารถคาดการได้เลยว่าดาวฤกษ์ดวงไหนนั้นกำลังจะระเบิดกลายเป็นซูเปอร์โนวาและดาวฤกษ์นี้นั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบสุริยะโดยรอบอย่างไรและมันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาลุโซ่ที่ก่อให้เกิดหายนะได้อย่างง่ายดายต่อไปได้อย่างไรและเมื่อเกิดปฏิกิริยาลุโซ่นี้ชาวเนครนนั้นก็สามารถอาศัยแผนที่ดวงดาวนี้ในการจัดการและปรับแต่งเพื่อสามารถคืนสมดุลให้แก่ดวงดาว่ถูกทำลายได้กฎระเบียบนี้ชัดเจนเป็นเวลาหลายพันปีและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงแผนที่ดวงดาวเซนเซียอลออโรเั้นที่ได้ถูกเก็บรักษาอย่างเข้มงวดราชวงศ์ออคุสกานั้นรับผิดชออบกการรปปปงุณ พวกเขา้นยังได้ถูกเขียนโปรแกรมอีกว่าพวกเขาจะไม่สามารถแทรกแซงในทุกเหตุการณ์ในกาแล็กซี่พวกเขาเป็นเพียงแค่คนที่กำลังเฝ้ามองดูกาแล็กซี่อย่างเงียบๆเท่านั้นยกเว้นแต่เฉพาะสถานการณ์ที่พิเศษและสุดวิสัยจริงๆราชวงศ์ออคุสกานั้นดำเนินการเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและปานกลางและเรื่องจากแผนที่เซลเลเชียออรลเล่นี้เองทาสินนั้นได้เล็งเห็นปัญหาของจักรวรรดิมนุษย์ที่มนันอาจจะเติบโตและมากจนเกินไปทาสินนั้นจึงเร่งที่จะแก้ไขปัญหานี้เขานั้นได้ตระหนักรู้ถึงศัก,กยภาพแล,และพลังในกาแล็กซี่อย่างจดจ เขานั้นจะเป็นที่ต้องการอุปกรณ์สํารวจทะเลแห่งดวงดาวนี้อย่างเร่งด่วนและเซเลเทียออโรเลนั้นถือว่าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในสายตาอันไม่มีที่สิ้นสุดนี้ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นกำลังจะอุบัติขึ้นเขาได้ไม่เพียงแต่สังเกตการทางช่างเผือกผ่านแผนที่ดวงดาวนี้เท่านั้นเขานั้นจะได้ทําการสะสมและเติมแต่งมันได้อีกด้วยทาซินนั้นถูกแยกออกจากหลายราชวงศ์และจะที่ได้จ่ายไปในราคาพอสมควรัลนจะที่ได้ทําสัญญาไว้มากมาย ภายใต้การดูแลขององคลักษ์ของราชวงศ์ออรุสกาทาสินั้นก็ได้มาใกล้แผนที่ดวงดาวเซเดเทียออร์เลเขาได้เห็นทางช้างเผือกตะหนักต่อหน้าสายตาของเขาในไม่ช้าทาสินั้นก็ได้พบความผิดปกติภาพการโวนดาวนั้นได้มีคราบสีแดงเรียงตัวภาพการโวนดาวนั้นได้มีคราบสีแดงเรียงกันเป็นเหมือนกับเซลเล์มะเร็ง ได้แพร่กระจายไปทั่วภาพเหล่านี้นั่นก็คือพลังแห่งความชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่จากมิติวาร์ปจินตนาการได้ไม่ยากเลยว่าหลังจากนี้ไม่นานพลังนี้ก็จะก่อเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหล่านี้นั้นจะมาผ่านรอยแยกแห่งมิติวาร์ปขนาดใหญ่อันนั้นนั่นก็คือ eye of terror ดาวเราใกล้เคียงของจกักรวรรดิมนุษย์นั้นจะถูกควบคุมเห็นได้ชัดเลยว่า โลกของมนุษย์ที่เรียกว่าคาเทียนั้นมีบางสิ่งบรรยางอย่างที่สําคัญเอาัากมกแม้ว่าราชวงออศ์อคุสกานั้นจะไม่ใช้แผนที่ดวงดาวนี้ตามอําเภอใจเพื่อทําการลบกวนชะตากรรมของกาแล็กซี่แต่ทาซินั้นสามารถเข้าไปแทรกแซงเหตุการณ์เหล่านี้ได้เป็นการส่วนตัว และอีกด้านหนึ่งแล้วทาซินนั้นไม่ต้องการให้กองกำลังของเราเคอสนั้นแข็งแกร่งจนเกินไปและในทางกลับกันสงครามที่ปะทุขึ้นในคาเดียนี้ยังเป็นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของทางทาซินก็คือว่าเขานั้นสามารถเก็บสะสมของหายากได้มากมายดังนั้นทาซินนั้นจะได้ออกจากทางธนาทอสกลับไปยังโลกแห่งสุสานของเขาเองเพื่อเตรียมตัวสำหรับโรงละครแห่งคาเทียเขานั้นได้เดินทางไปยังสวนลูกของพิพิธภัณฑ์ของเขาและมันนั้นจะให้ความช่วยเหลือบางอย่างแก่อาณาจักรมนุษย์มันนั้นเป็นหนึ่งในคอเลชันของทางจักรวรรดิอออ่้กยมาานนนัหวคะ็ จะได้รับคอเลกชันเพิ่มเติมในสงครามครั้งนี้ด้วยผู้ช่วยเชยสิ่งที่เขาน้นได้สูญเสียไปในพิพิธภัณฑ์ของเขาและนั่นคือทั้งหมดที่ทาสินเจ้าแห่งปัชยาอันไม่มีที่สุดนั้นกำลังจะเดินทัพไปยังโลกแห่งป้อมปราก,การแห่งคาเดียซึ่งเขานั้นก็เพียงเพียงแค่บุคคลภายนอกเท่านั้นแต่เขานั้นได้ตระหนักถึงวิกฤตนี้ยังไม่ต้องสงสัยอายุทั่วทั้งกาแล็กซีนั้นอีกไม่นานนั้นจะไปรวมตัวกันที่ดินแดนแห่งคาเดียโดเนทบไได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหกใหคละน่อย,ยครา่าจะหหหาาาทุนนนไปปเดดิงงสสัั์ือ